ก็สวัสดีพวกเราทุกคนนะครับก็พบกับอาจารย์แก๊ปเช่นเคยนะครับนะตัวกลมๆอย่างนี้ไม่มีใครหรอกครับนะพบอาจารย์แก๊ปเช่นเคยนะครับใครไม่เคยรู้จักอาจารย์แก๊ปก็คนนี้นะครับอาจารย์แก๊ปดูในรูปได้นะครับเจอตัวจริงอาจจะไม่ต้องปกนะครับนะก็ทักทายกันได้นะครับหนูมาจาก YouTube หนูมาจาก Facebook เพจอาจารย์ค่ะก็ว่าไปนะครับข้อนี้เป็นข้อสอบจริงในกรณีพิเศษพ.ศ.62นะครับในวิชาเอกของเราเนี่ยเขาถามว่าจากรูปนะครับผลบวกของมุมภายในรูปเหลี่ยมเนี่ยจะได้เป็นรูปกี่เหลี่ยมนะเอาง่ายๆนะบางคนเห็นปุ๊บเนี่ยนะครับนับเหลี่ยมเลยครับ1 2 3 4 5 6แล้วเขาตอบ6เหลี่ยมด้วยนะครับจริงๆนะครับบางคนบอกอ้าวเฮ้ยมันง่ายๆอย่างนี้เหรออาจารย์จริงคนนี้ตอบ6เหลี่ยมจริงๆนะครับนะเพื่อเป็นการไม่เคลือบแคลงใจพวกเรานะครับเอ๊ะอาจารย์มันนับอย่างนี้ได้เลยเหรอแล้ววันสอบหนูจะเชื่ออาจารย์ดีไหมเนี่ยนะข้อนี้ตอบ6เหลี่ยมจริงๆนะครับแต่มาดูวิธีการพิสูจน์แล้วกันว่าทำไมมันตอบ6เหลี่ยมนะครับอย่างแรกน้องต้องหาผลบวกของมุมภายในรูปนี้ก่อนนะมันก็นับไม่ยากครับน้องดูครับอันนี้มุมฉากไหมมุมฉากไหมมุมฉากมุมฉากมุมฉากแสดงว่าแค่ฉากเนี่ยมันมีกี่ฉากครับไม่ใช่ตลก6ฉากนะครับนะมันมีกี่ฉากเนี่ยมี5ฉากจริงไหมครับแสดงว่าเนี่ยได้5ฉากแล้วครับ450องศานะยังไม่หมดมันมีมุมนี้ครับนี่มุมนี้มุมนี้น้องก็นับไม่ยากเลยตรงนี้ถ้ามันเป็นมุมกลมนะครับมันเป็นมุมกลมก็คือมุมทั้งหมดตรงนี้เป็นวงกลมก็คือ360องศาหรือ4ฉากนั่นเองถ้าน้องนับง่ายๆตรงนี้มันเกิดทั้งหมดกี่ฉาก1ใช่ไหมมันเกิดทั้งหมดเนี่ยน้องดู1ฉาก2ฉาก3ฉากนะครับเนี่ยแบ่งเป็นรูปวงกลมก็ได้เนี่ยน้องจะเห็นว่ามันเป็น3ฉากก็คือสามฉากเพราะนั้นน้องนับดีๆครับตรงนี้3มุมฉากตรงนี้4 5 6 7 8แสดงผลบวกของมุมภายในรูปเนี้ยเป็น8มุมฉากก็คือ8คูณกับ90นะครับ8คูณกับ90นะแล้วบางคนถามแล้วไงต่อล่ะอาจารย์พอน้องรู้ผลบวกของมุมภายในรูปที่โจทย์กำหนดแล้วน้องต้องมาดูครับผลบวกของมุมภายในรูปเอ็นเหลี่ยมผลบวกของมุมภายในของรูปเอ็นเหลี่ยมตัวนี้มันมีสูตรนะครับเช่น n เป็น3ก็ผลบวกของมุมภายในรูปสามเหลี่ยมทุกคนรู้แล้วว่ามันได้180นะครับสูตรมันคือ n คูณกับไม่ใช่ n โทษนะครับn ลบ2คูณกับ180องศานี่คือสูตรของผลบวกของมุมภายในรูปเอ็นเหลี่ยมน้องอยากรู้กี่เหลี่ยมแล้วก็ใส่เข้าไปโจทย์ข้อนี้มันถามว่าจะได้รูปกี่เหลี่ยมแสดงว่ามันถาม n ตรงนี้ครับ n ที่อาจารย์ไฮไลท์ตรงนี้นะมีคนถามแล้วไงต่อล่ะอาจารย์น้องรู้ว่ารูปนี้ที่น้องได้มาเนี่ยผลบวกของมุมผลบวกของมุมภายในรูปนี้เนี่ยที่อาจารย์วงกลมเนี่ยมันคือกี่ฉากครับมันคือ3 4 5 6 7 8นะฮะ8ฉากนะครับน้องก็เขียน8ฉาก8คูณ90องศาทันป่ะทันนะไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรนะครับ8คูณ90องศาคือบางคนถามทำไมอาจารย์ไม่คูณนะอาจารย์ไม่คูณหรอกครับเดี๋ยวมันก็ต้องตัดกันอยู่ดีนะอ่ะสุดท้ายอาจารย์ตัดเลขครับ0ตัด0คำนวณเลยคำนวณเพื่อหาค่า n ตรงนี้ครับ0ตัด0แล้วนะแล้วไงต่อ919 9218 2ตัวนี้ย้ายไปตัด8อีกได้4สุดท้ายเราจะได้สมการว่า n ลบ2เท่ากับ4เพราะฉะนั้นแก้ออกมาครับแก้ออกมานิ่มๆ n ของน้องย้าย2ไปบวก n จะตอบ6ทันทีก็หมายความว่ารูปนี้ผลบวกของมุมภายในมันคือรูป6เหลี่ยมเทียบเท่ากับรูป6เหลี่ยมนะครับบางคนนั่งนับงี้ได้คำตอบมันจะเจอข้อสอบก็ขำเหมือนกันนะ1 2 3 4 5 6กันฝน6เหลี่ยมเลยเห็นมั้ยจะวิธีไหนก็ได้นะครับอาจารย์ก็ทั้งวิธีลัดให้ดูแล้วก็วิธีตรงให้ดูแล้วกันนะก็สวัสดีทุกคนครับ